อาการที่ทำที่ห้องอาหารของป่าชายเลนนี้ก็คือแขกทางต่างชาติหรือว่าแขกที่เคยไปเที่ยวที่เมืองไทยมาแล้วที่นี้เขาได้มาลิ้มลองห้องอาหารที่ห้องอาหารป่าชายเลนของเราแล้วที่นี้มันเป็นอาหารไทยที่เราเป็นแบบไทยรสชาติแท้สวัสดีครับ My name is Sakpon I am Thai Chef Thai Cuisine ป่าชะเลน Eastern Mangrove Anantara Hotel ส่วนอาหารไทยนี้ก็เป็นอาหารที่หลากหลายแล้วก็เราก็ได้นำวัตถุดิบที่จะมาประกอบใส่กันเป็นอาหารส่วนมากจะเป็นพวกเครื่องเทศที่เครื่องเทศสดๆอาหารไทยนี้ประกอบไปด้วยที่เป็นรสชาติที่เผ็ดมีเผ็ดมีหวานมีเปรี้ยวห้องอาหารที่ป่าชะเลนที่เราทำนี่ก็เป็นพวกอาหารที่เป็นพวกไทยแท้ไม่ได้แตกต่างจากห้องอาหารอื่นๆคือเรารักษาเป็นความเป็นไทยคือ 90% ที่เราเป็นรสชาติที่ไทยๆแล้วก็เหลือจากนั้นที่ว่าเป็นรสชาติเผ็ดไม่เผ็ดแล้วก็เอาไว้ให้คนต่างชาติได้คอมเมนต์ว่าจะเอาอาหารลักษณะเผ็ดหรือไม่เผ็ดการที่ได้มาทำงานที่ห้องอาหารป่าชะเลนนะครับเป็นเชฟที่ห้องอาหารป่าชะเลนที่โรงแรม Eastern Mangrove Anantara ของอาบูดาบีก็คือมีความดีใจที่เป็นโรงแรมของไทยนะครับเพื่ออนันทรานี้เป็นบริษัทของไทยแล้วทีนี้มีความภูมิใจเพราะว่าอยู่นี่มา5ปีคือรักเหมือนบ้านเป็นเหมือนบ้านแห่งที่2ของผมก็ว่าได้คือป่าชะเลนนี้เป็นห้องอาหารที่เราเสิร์ฟเป็นไม่ใช่ที่ว่าแต่ไม่ใช่แตกต่าง